เยี่ยมมาหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้มาพิเศษหน่อยเนื่องจากที่ว่าพี่เห็นสุนีโพสต์นั่นเลยค่ะว่าอ่านวันนี้อ่านหน้าไหนหน้าไหนโพสต์หนังสือพุทธธรรมจริงๆแล้วเป็นการท้าทายตัวเองมากกว่านะคะเพราะว่าเล่นหนาขนาดเนี้ยถ้าอ่านแบบตามใจฉันนี่คือใช้เวลานานกว่าจะจบหรืออาจจะไม่จบเลยแล้วเกิดความเบื่อหน่ายแล้วจะเบื่อแล้วก็เลยอ่ะพูดลง Facebook แล้วกันวันหน้าก็ได้แต่เราจะต้องทำทุกวันจบเมื่อไหร่ค่อยว่ากันนั่นมีกี่หน้าทั้งหมดจริงๆเนื้อหาจริงๆมี 1,136 หน้านอกนั้นจะเป็นบันทึกของผู้เขียนแล้วก็เป็นดัชนีอะไรทั้งนี้ประกอบด้วยตรงนี้ที่เป็นประเด็นหลักและแรงจูงใจที่พี่ได้มาเพราะยังไม่เคยเห็นใครที่จะมาแบบโดยเฉพาะเรื่องโพสเนี่ยก็จะโพสกันเรื่องอื่นที่มันแบบเรื่องกินเอย ไปเที่ยวตรงไหนอะไรนั้นก็แล้วแต่ความ ชอบของส่วนบุคคลเนาะแต่อันนี้คือโพสว่าอ่านวันนี้อ่านหน้าไหนหน้าไหนอะไรยังไง เคยมีประสบการณ์ไปอินเดียมาแล้วใช่ค่ะปีที่แล้วเนาะปีที่แล้ว18 กุมภาถึง 28 กุมภาซึ่งปีนี้ก็ไปเหมือนเดิมเป๊ะแล้วไปกับใครเจ้าว่าวัดอัมสเตอร์ดัมหลวงพ่อพระมหาจำเริญอ๋อที่ท่านได้จัดไปกี่คนตอนนั้นปีที่แล้วนี่22 คนนะคะรวมคุณเจ้าด้วย2 องค์แล้วก็ไกด์และจะเป็น25ทั้งหมดแต่ปีนี้รู้สึกว่าเยอะขึ้นเป็น26แล้วค่ะล่าสุดเพิ่มมาอีกก็น่าจะเป็น27มีความรู้สึกยังไงว่าตอนนั้นไปแสดงว่าจะต้องประทับใจกับอะไรใช่ไหมแล้วทั่วไปเนาะถ้าเราชอบแล้วเรามันถูกใจเราก็อยากที่จะได้สัมผัสกับมันอีกเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะก็จริงๆเราก็ดูคลิปมาเยอะเนาะไปอินเดียจะสกปรกจะวุ่นวายอาหารอาจจะต้องกินยากหน่อยเพราะกินเครื่องเทศมันเยอะอะไรเงี้ยแต่พอไปจริงๆแล้วกุ๊กสายบุญเนาะพี่ๆป้าๆแม่ๆเนี่ยเขาจะเรียบร้อยกันมากก็จะมีสองคนที่สนสนหนูกับจุ๋มอ๋อที่อายุน้อยกว่าเขาอายุน้อยกว่าเขาก็จะสนหน่อยก็แฮะคิดว่าน่าจะสร้างความบันเทิงให้กับคณะบ้างแหละเหรอแล้วก็เลยนั่นเป็นสาเหตุหลักเลยหรือแบบว่าเราอยากไปอีกพอดีว่าตอนที่เราจบทริปเนี่ยทุกคนมีความสุขกันไงหลวงพ่อก็บอกปีหน้ามาอีกเอาวันที่เดิมเลยวันเดิมเลยเราก็น่าจะได้นะเราก็อยากมาอีกนะก็ต้องกลับมาบ้านมาปรึกษาพ่อลุงนี่ก่อนปรึกษาแฟนก่อนว่าเออเอาไหมให้ไปอีกไหม เขาก็ไปสิเออแค่เขาไปเขียวแล้วก็ดีจังละที่บอกว่าสุดมันเป็นความรู้สึกยังไงและจากเหตุการณ์ตรงไหนอย่างเช่นอย่างไปวันแรกไปถึงก็จะเหนื่อยแล้วเนาะนั่งเครื่องแต่ทั้งคืนจะถึงก็จะมีคุณเจ้านำรับท่านมหาสารพงศ์ท่านนำรับพร้อมกับไกด์แล้วเราก็ไปนั่งรถบัสเลยก็จะเหนื่อยหน่อย4 ชั่วโมงมาโรงแรมที่อัคราที่จะไปดูทัชมาฮาลก็มันก็เป็นความประทับใจเกี่ยวกับอินเดียแล้วนะเพราะว่าตอนที่เราไปเนี่ยมันมืดแล้วก็นั่งบนรถบัสก็มืดก็อย่างเดียวที่จะทำได้ก็คือหลับเอาหลวงพ่อพาสวดมนต์ก่อนคาราวะเจ้าที่แห่งอินเดียก่อนเสร็จแล้วเราก็พยายามหลับกันแต่แสงแรกเนี่ยพอตื่นขึ้นมาสว่างแล้วนี่แล้วก็มองไปแล้วก็ว้าวอินเดียนี่คือดินแดนที่เราอยากมาแล้วมันก็จะมีความประทับใจเลยเราจะเห็นคนอินเดียนั่งยองๆนั่งคุยกัน the first impression นั่นแหละก็ดีจังเลยแล้วเห็นอะไรที่มันแตกต่างเหมือนร้านขายของเล็กๆพี่เคยเห็นแล้วแหละร้านขายของเล็กๆที่แบบเป็นนั่งอยู่ข้างในเหมือน 7-Eleven น่ะเป็นเพิงนี่เป็นเพิงหนูเรียก 7-Eleven อะไรมันก็ประทับใจได้หลายอย่างแล้วมันจะตื่นเต้นด้วยนะตื่นเต้นเพราะว่าใครๆก็ว่ายากนะอินเดียอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วถนนที่เราไปก็คือซุปเปอร์ไฮเวย์อ่ะใหญ่มากมันไม่ใช่แออัดแบบที่เคยได้ยินก็คือทนทางลำบากมากใช้เวลานานเดินทางไกลอะไรเงี้ยแสดงว่าเขาทำใหม่แล้วปรับปรุงเรื่อยๆตอนสมัยที่พี่ไปก็มันก็ยังหลงๆบ่อๆนะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราไปทางไหนใช่ๆแล้วอยากไปอินเดียนานหรือยังก่อนที่จะได้ไปจริงๆอะค่ะโอ้ก็อยากไปนานแล้วนะ
คิดว่าอเมริกาหรือประเทศที่มันเจริญอ่ะหนูไม่ค่อยสนใจเพราะว่าเราอยู่ฮอลแลนด์เราก็มันเจริญดีแล้วชีวิตประจำวันมันดีอยู่แล้วอ่ะอินเดียเป็นสถานที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเราก็อยากไปเพราะเราเกิดเป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วไปสักครั้งก็ยังดีแต่ยังไม่มีโอกาสไปเพราะมีลูกใช่ไหมใช่แล้วพอดีที่ทางวัดเขาจัดเพื่อก็ได้ไปใช่ค่ะที่เขารู้จักสนีมาเป็น10ปีแล้วเนาะลูกชายอายุ11ปีแล้ว11ปีก็รู้จักตั้งแต่ที่ยังไม่ท้องลูกชายนั่นแหละก็อาชีพที่เคยทำมาคือขายของสินค้าไทยของตกแต่งค่ะตามงานเทศกาลไทยทั่วๆไปแต่นี่ก็เป็นโอกาสที่ทำให้หนูได้เลี้ยงลูกอยู่กับบ้านด้วยค่ะก็มีอาชีพด้วยค่ะแล้วเมื่อก่อนนี้ก็ขายอาหารด้วยน้องตรงนี้เลยตรงนี้เลยก็มีตู้มีอะไรทำอะไรทำนิดนึงก็เลยขายกับข้าวขายอาหารแล้วหนูเรียกข้าวแกงขายข้าวแกงก็ตักก็ตรงข้างหน้าบ้านนี่เองตอนนี้ทำงานโรงแรมค่ะแม่บ้านโรงแรมปูเตียงก็แม่บ้านเหมือนกันแม่บ้านก็มีความสุขดีชอบงานที่ทำอยู่ดีมากงานหนักแต่เราทำได้ชอบหัวหน้าด้วยหัวหน้าที่ทำงานแล้วก็เพื่อนคนไทยที่ไปทำด้วยกันแล้วตอนนี้ทำนานเท่าไหร่แล้วจากที่โรงแรมจะ2ปีครึ่งแล้วค่ะก็รู้สึกดีมันก็จะมีเพื่อนร่วมงานที่เอาลัดเอาเปรียบบ้างแต่เราก็ต้องใช้ธรรมะเข้าช่วยข่มเอาอันไหนที่อ่ะยอมได้ก็ยอมยอมนี่คือเสียเปรียบได้ก็เสียเปรียบทั้งที่เรารู้ว่ามันเราเสียเปรียบถ้าทำไปแล้วแล้วยอมแล้วเรารู้สึกดีขึ้นไหมที่ทำไปแล้วก็พยายามให้มันผ่านไปแต่ละวันโดยไม่มีปัญหาแล้วก็ทำงานให้ออกมาดีใช่ไหมแล้วก็สรุปแล้วใช้เวลาอ่านทั้งหมดกี่วันกี่เดือนคะก็น่าจะประมาณ2เดือน15ตุลาคมถึง23ธันวาคมและทุกวัน2เดือน2เดือน10วันค่ะทุกวันค่ะต้องให้ได้อย่างนั้นเลยเพราะว่าถ้าเราขาดหนึ่งวันนี่เหมือนเราไม่มีสัจจะละค่ะก็เลยต้องอ่านอย่างน้อยวันนี้เหนื่อยเต็มที่ไม่เอาแล้วเหนื่อยไม่ไหวก็ต้องอ่านหนึ่งหน้าอย่างน้อยอย่างน้อยแล้วได้แรงบันดาลใจมาจากไหนจริงๆแล้วหนูชอบดูคลิปใน YouTube นะเกี่ยวกับคนสร้างแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยชอบดูขุนเขาที่เคยได้ยินชื่อเหมือนกันก็เขาจะบอกว่าหนังสือเล่ม5เล่มในชีวิตผมที่ผมอ่านแล้วผมประทับใจอะไรเงี้ยก็หนึ่งในนั้นเขาก็จะไปหยิบหนังสือเล่มนี้มาข้างหน้าเขาก็จะติดโพสต์อิทไว้เยอะแยะเลยคือเกี่ยวกับด้านหน้านี่จะเป็นเกี่ยวกับขันห้าปฏิจจสมุปบาทอายตนะอันนี้ไม่มีจดไว้ใช่ไหมคะหนูไม่โพสต์อิทแต่หนูพับเลยเพราะว่าหนูว่าหนังสือที่เราอ่านแล้วมันเป็นของเราเราพับเลยดีกว่าอันนี้เป็นหนังสือสุนีเองใช่แล้วซื้อหรือได้มาจากใครยังไงคะก็ตั้งใจไปซื้อเลยค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับแผนที่ชีวิตอะที่ผ่านมาเรารู้ใช่ไหมปฏิจจสมุปบาทคืออันนี้ยัตนะคืออันนี้ขันห้าคืออันนี้แต่พออ่านปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับจังหวัดไหนในแผนที่ประเทศไทยเรารู้ละเชียงใหม่อยู่นี่พัทลุงอยู่นี่อุบลอยู่นี่ค่ะแล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาเรียงลำดับให้ดีไหมอะไรยังไงว่าเราได้เริ่มได้เรียนรู้เพิ่มเติมทางด้านไหนบ้างตอบข้อสงสัยดีกว่าค่ะเพราะว่าอย่างที่หนูสนใจเมื่อก่อนนี้หนูจะสนใจเรื่องอภิญญาหนูเคยถามอาจารย์ท่านหนึ่งนะที่หนูนับถืออาจารย์คะอภิญญาเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเป็นโสดาบันเราจะได้ไหมอาจารย์ตอบมาคำหนึ่งว่ามันได้และมันก็เสื่อมได้พออาจารย์ตอบอย่างนี้อ๋อแสดงว่าเราไม่ต้องโสดาบันเราก็สามารถได้อภิญญาได้นี่อะไรเงี้ยแต่พอมาอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วมันชัดขึ้นใช่จริงๆด้วยถ้าอยากได้อภิญญา5ก็คือทำสมาธิให้ได้ถึงชั้น4ชั้น1รูปชั้นรูปชั้น1รูปชั้น2รูปชั้น3รูปชั้น4ก็คือให้ได้เค้าเรียกว่าอะไรแบบตอนนี้จำไม่ได้แล้วค่ะไม่เป็นไรคือถ้าของเก่าเรามีอ่ะเราขอได้เลยขอพิญญาได้เลยหมายถึงว่าทำเมื่อชาติก่อนๆสะสมมาใช่ป่ะและอภิญญาคืออะไรอภิญญาก็คืออันที่ทุกคนหลายคนอาจจะอยากได้นะคือการรู้ใจคน
ตาทิพย์หูทิพย์ค่ะแล้วก็จะมีหลายๆอย่างที่จำไม่ค่อยได้ก็มี5อย่างค่ะรู้เห็นใจคนแล้วอยากได้เพราะอะไรอะอย่างเงี้ยอยากรู้ใจคนทำไมถึงอยากรู้ใจคนคนอื่นใช่ไหมมันก็เป็นอิทธิฤทธิ์อย่างหนึ่งเนาะก็น่าจะดีนะถ้าเราหูทิพย์เอ้ก็ดีอะคนคุยอะไรกันเราก็ได้ยินโอ้ตาทิพย์ก็ไม่ดีหรอไม่อยากได้ก็อยากได้ธรรมดานี่แหละแต่ว่าหนูก็หาวิธีไงมันได้ไหมมันมีวิธีเป็นไปได้นะได้แต่ต้องทำสมาธิเยอะๆแล้วพอได้มันก็หายได้มีได้เสื่อมได้ค่ะค่ะโอ้น้องก็ธรรมดาใช่ๆคือแต่ที่แน่ๆคือเราไม่ต้องถึงบรรลุถึงโสดาบันเราก็สามารถมีได้แต่ขึ้นอยู่กับบุญเก่าด้วยค่ะก็รู้แค่นี้ก็ดูแล้วที่แน่ๆก็คือเราก็ต้องพยายามของเราต่อไปคือนั่งสมาธิเยอะๆพูดได้ไหมว่าเราก็ปฏิบัติธรรมได้ค่ะได้ใช่ไหมแล้วก็แต่เมื่อก่อนนี้นอกจากที่ว่าพี่เจอสุนีแล้วที่งานเทศกาลไทยที่เป็นขาของผลิตภัณฑ์สินค้าไทยเนี่ยก็เจอที่คอร์สปฏิบัติธรรมด้วยช่วงตอนแรกๆนะแต่ตอนหลังๆพี่ไม่เห็นไม่ค่อยไปแล้วเพราะว่าไม่ค่อยสะดวกถ้าไปก็คือเราก็ต้องยกภาระไปให้พ่อซึ่งเราก็สงสารเขาอะค่ะเขาก็ทำงานหนักเหมือนกันบางทีก็ต้องมารับมือกับลูกก็เลยแล้วแฟนเขาปฏิบัติธรรมด้วยไหมเคยบวชหรือเปล่ายังเคยบวชที่ไหนคะ6วันที่เมืองไทยค่ะอ๋อก็ด้วยความที่เราสนใจไงเขาก็เลยสนใจจริงๆแล้วก็สนใจก่อนหนูอีกนะค่ะตอนนี้ความจริงก็ใกล้ที่จะได้ไปอินเดียอีกครั้งนึงแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้บอกว่าไม่คาดหวังไม่คาดหวังโอเคดังนั้นถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวถ้ากลับมาจะได้คุยประเมินผลทีว่าไปแล้วเป็นยังไงบ้างแต่ได้บอกคร่าวๆว่าไปก็คืออยากที่จะไปดูว่ามันไม่เหมือนเดิมยังไงพี่ว่ามันแปลกๆดีนะที่ว่าการที่จะไปดูอย่างที่เป็นพี่เนี่ยที่เคยไปแล้วเนี่ยพี่จะไม่อยากไปละไม่ว่ามันจะสุขหรือไม่สุขหรืออะไรก็แล้วแต่พี่อยากว่าอยากไปที่อื่นเพราะว่าเข้าใจแล้วก็บอกตัวเองว่าเรามีเวลาเหลือน้อยนะสิ่งที่เราเคยเห็นแล้วเคยไปแล้วก็ไม่ต้องไปอีกไม่รู้สิอย่างเนปาลก็เป็นประเทศที่หนูสนใจแต่ว่าเขาใกล้ชิดกับศาสนาพุทธไหมอินเดียมันก็สุดๆแล้วก็สถานที่สังเวชนียสถาน4แห่งแล้วก็สุดๆแล้วก็ไปที่อื่นอาจจะกำไรชีวิตแต่อินเดียนี่คือจุดมุ่งหมายที่เราควรจะไปสักครั้งนึงถ้าไปแล้วรู้สึกดีก็อยากไปอีกครั้งนึงแต่ครั้งที่2นี่น่าจะหยุดก่อนถ้าจะหยุดก่อนทำไมหยุดล่ะเปิดโอกาสให้พ่อเข้าไปที่อื่นบ้างจริงๆแล้วแฟนอ่ะเขามีเป้าหมายเขาจะไปวิ่งที่โตเกียวเขาจะไปมาราธอนไปคนเดียวไปมาราธอนที่โตเกียวแต่เขาเสียสละให้หนูไหมอ๋อท่านสารเดี๋ยวหยุดไปปีนึงก่อนโอเคผัดกันผัดกันเรื่องลูกก็น่ารักนะก็เอื้ออำนวยให้เราอันนี้ที่ได้เห็นนะคะอันนี้ฉบับปรับขยายนะคะเป็นของพระพรหมคุณาพรปอปยุตโตค่ะพี่ก็ไปหาที่ Google เนาะมันก็มีที่สามารถเราจะฟังเป็นสื่อเสียงเป็นเสียงได้ฟังได้แล้วพี่ก็ฟังไปแล้วอยู่2ตอนนี้กำลังฟังไตรลักษณ์อยู่เยอะเลยเฉพาะไตรลักษณ์นะ7ชั่วโมงค่ะใช่อุ๊ยพี่ตกใจเลยนาน6ชั่วโมงก็อันแรกก็ขันธ์5ที่2ก็อายตนะนะคะก็ฟังไปแล้วอย่างที่พี่บอกว่าถ้าเราเป็นเสียงเนี่ยใช่ไหมเราก็ทำอะไรแล้วเราก็ฟังไปด้วยได้แต่ว่าอย่างนี้เราต้องมานั่งอ่านใช่ไหมคะหนูไปนั่งฟังแล้วค่ะแล้วก็หนูมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราอ่านได้ก่อนเนี่ยเราได้สัมผัสตัวหนังสือละมันจะจำกว่าสองสามมาแล้วแต่ถ้าค่ะเดี๋ยวมานั่งคุยกันถ้าเป็นหนังสือเสียงเนี่ยมันจะฟังแล้วผ่านเลยผ่านเลยถ้าไม่ได้ตั้งใจฟังจริงๆเนี่ยผ่านเลยมันก็จริงถ้าเผื่อความคิดอื่นแวบเข้ามาเนี่ยเราก็จะไม่ได้ยินแต่ว่าถ้าอ่านเนี่ยเราก็จะเห็นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาเราอ่านนั่งอ่านก็จริงนะตาอย่างนี้ก็จริงนะจริงได้คลิปลิงก์ที่แปะมาทำให้หนูไปฟังโอ้ที่เราอ่านเออใช่เราผ่านสายตามาแล้วสนุกดีแต่หนูจะไปฟังอยู่นะหนูจะฟังให้จบเล่มอีกเพื่อนมาเรามานั่งคุยกันต่อ
เมื่อสักครู่นี้พี่ได้คุยกับสุนีไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับหนังสือพุทธธรรมนะคะแล้วก็ทั่วๆไปครั้งแรกเลยเนี่ยพี่ให้เขาจับอันหนึ่งเงี้ยดาวก็ต้องลองซิให้ว่าจับอันนี้จับฉลากไม่ได้ไม่ได้มีของขวัญอะไรนะทำไมเหลือสามอ่ะงวดนี้เหรอนะเราให้จับด้วยว่าจะเป็นอะไรก็จริงๆแล้วเป็นคนไม่ค่อยชอบเรื่องอะไรคิดจับมาก็เราอ่านสิคะอ่านโกรธนี่ก็คือตัวข้าพเจ้าเลยนะวางไว้ก่อนโกรธโกรธค่ะพอเนี้ยแค่นี้แหละแค่นี้เหรออ่านมาได้แล้วก็พอแล้วค่ะเป็นการประหยัดเวลาประหยัดเวลาเล่นๆแล้วกันค่ะได้โกรธมารู้สึกยังไงว่ามันตรงหรือไม่ตรงกับนิสัยส่วนตัวไหมจริงๆแล้วโกรธเนี่ยมันก็ต้องมีกันทุกคนแต่ว่าตัวดาวเองดาวคิดว่าอารมณ์โกรธของตัวเองเนี่ยมันมีระดับแล้วมีระดับของอายุแล้วก็มันจะเพิ่มมาเรื่อยๆช่วงอายุระหว่างตอนแรกๆเลยนี่ดาวแบบวัดความโกรธของตัวเองนะคะเมื่อตอนช่วงอายุตั้งแต่เด็กจำความได้จนถึงอายุประมาณสัก20เนี่ยความโกรธนี่แทบจะไม่ค่อยมีเพราะจะมองโลกสดใสตลอดหรืออะไรแบบไม่ค่อยได้เจอปัญหาหรืออะไรแต่ความโกรธจะเริ่มมาสัก20ขึ้นมาแล้วจะเริ่มมีการเจอสังคมเจอคนจะมีความโกรธอยู่ในนั้นจะโกรธบ่อยแล้วก็มีความโกรธมาเรื่อยๆจนถึงอายุประมาณ35พอหลัง35รู้สึกว่ามันเป็นการพิจารณาความโกรธตัวเองในช่วงนั้นว่าทำไมเราโกรธบ่อยจังเลยเวลาโกรธก็มีความทุกข์ในขณะที่เราโกรธเราก็มีความทุกข์นะรู้สึกว่าตัวเองร้อนรนร้อนรุ่มมันไม่สดใสมันรู้สึกว่าหน้าเราจะเคร่งคิ้วจะขมวดตลอดเวลาเงี้ยเห็นหน้าตัวเองได้ไงหรือว่ามีคนบอกจริงๆแล้วรู้ตัวเองเพราะด้วยว่าตัวเองมีความโกรธแล้วทุกข์แล้วเป็นทุกข์แล้วตอนที่เราอยู่คนเดียวเราก็จะวนคิดแต่เรื่องที่เราโกรธอยู่นั่นนะคะเป็นการวนเวียนคิดไปคิดมาวนเวียนอยู่ตรงนั้นแล้วทำให้รู้สึกว่าโกรธมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยในขณะที่คิดตรงนั้นน่ะไม่ใช่ว่าปี2ปีจะรู้จะสามารถเคลียร์ปัญหาเรื่องโกรธได้จนถึงอายุ45 10ปีใช่ไหมแต่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ย10ปีมันยังวนเวียนอยู่ในความโกรธไม่รู้ว่าสุนีเคยเป็นไหมแบบว่าเวลาโกรธแล้วไม่สามารถออกจากความโกรธได้จริงๆมันมีวิธีนะฮะเขาให้นับ1ถึง8ใช่ก็คือเคยผู้ใหญ่เคยบอกมาคนที่เขาแบบว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าเราแล้วไปปฏิบัติธรรมมาเมื่อก่อนก็เคยสอนเราแต่เรามองไม่เห็นคือตาบอดไงมืดมิดไม่เคยได้เจอความแสงสว่างไม่ได้เจอแสงสว่างเหมือนกับว่าที่ท่านบอกว่าเหมือนกับว่าคนแบบบัวใต้น้ำเนี่ยมันใช่เลยนะตอนนั้นเราระหว่างอายุ25ถึง35มันใช่เลยไม่รู้เลยว่าจะออกจากความโกรธตรงนั้นได้ยังไงเพราะว่าตัวเองยังวนเวียนอยู่ตรงนั้นจนอายุ35 36ประมาณเนี้ยค่ะก็เริ่มไปปฏิบัติธรรมกับเพื่อนก็ต้องขอบคุณเพื่อนด้วยที่ว่าชวนเราไปเนาะก็ดูก็แบบว่าไปเจอพระอาจารย์ที่ท่านน่ะทําวิปัสสนาหรืออะไรพวกเนี้ยก็แบบท่านก็สอนเราสอนด้วยการท่านทําให้ดูท่านก็ทําให้เราดูแต่เราก็ยังไม่ได้ 100% หรือว่ายังไม่เข้าใจของแท้ตอนนั้นก็มาเรื่อยๆเรื่อยๆความโกรธแต่รู้สึกว่าความโกรธนี่มันบั่นทอนร่างกายชีวิตและจิตใจเรามากเราเพิ่งมารู้ช่วงนี้นะคะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้สุขภาพเราแย่ใช่เรามีผลกระทบอะไรมากเยอะมากค่ะร่างกายมันหลั่งสารใช่ชนิดหนึ่งมาทำร้ายร่างกายมันเหมือนเราเหนื่อยโดยที่ไม่รู้ตัวเลยเวลาเราโกรธเนี่ยเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าพูดเหมือนกับถ้าเราเป็นโรคหัวใจอยู่สามารถตายได้เลยตอนนั้นคือหัวใจมันอาจจะเต้นเร็วขึ้นอะไรเงี้ยมันเป็นไปได้เลยขนาดนั้นนะความโกรธนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็ไม่น่ากลัวเลยถ้าตอนนี้ก็ถือว่าไม่น่ากลัวเพราะว่าเราสามารถรู้ทันรักแก้ยังไง1ถึง8ทําได้แค่1ถึง8เองอ่ะอ๋อ1ถึง8นี่เป็นตัวเลขที่สามารถทําให้เราดึงสติกลับมาได้อันนี้วิธีของอันนี้ไม่จิตวิทยาเขาบอกมาใช่ไหมยังไม่เคยได้ยินแล้วเริ่มใหม่ถ้ายังไม่หายโกรธหรือยังไงแล้วมันจะหายไปเองแล้วเราลงจากจุดน้ำดีกว่าถ้ายังไม่หายให้เดินออกจากจุดน้ำดีกว่าใช่แต่เขาเป็นคนแบบไม่ตอบโต้ไงสุนีแต่ดาวเป็นคนค่อนข้างตอบโต้พอโกรธปุ๊บพูดปั๊บเลยพอพูดแล้วมันก็ฝั่งตรงข้ามมันก็ต้องกลับมาใช่ไหมคะพอกลับมามันก็จะเป็นกลายเป็นการโต้เถียงกันแล้วทีนี้มันก็จะไม่โอเคแล้วคนที่เราโต้เถียงด้วยเนี่ยถ้าเป็นเพื่อนที่เรารู้จักกันเนี่ยมันจะรู้สึกไม่ดีเลยรู้สึกว่าเราทำเรื่องผิดหรือว่าแต่เราจะแก้ไขยังไงเราก็ยังหาทางออกไม่ได้
แต่ช่วงหลังๆเนี่ยดาวจะใช้วิธีว่าถ้าโกรธปุ๊บเนี่ยจะนั่งนิ่งๆแล้วมองอารมณ์ตัวเองเอาแบบที่พระอาจารย์ท่านสอนมาว่าให้มองว่าตัวเองโกรธเนี่ยโกรธเรื่องอะไรทำอะไรทำไมเราถึงโกรธก็พยายามถามตัวเองถามไปถามมามันก็ลืมโกรธไปได้ช่วงขณะได้มันก็ลืมว่าเรากำลังโกรธอยู่มันถามโมแต่ถามตัวเองอยู่ว่าโกรธทำไมกำลังจะพูดอยู่พอดีคืออันนี้ก็จะพูดว่าก็มีส่วนหนึ่งที่พี่เคยช่วยหนูด้วยตรงนี้จริงๆแล้วพี่ปริยามีส่วนเยอะในการช่วยตรงนี้นะเพราะว่าเหมือนกับไม่ได้อะไรแต่มันได้ไงเหรอมันเหมือนกับไม่รู้เลยที่เขาบอกว่าครบคนยันน้ำมิใช่ครบคนพานไปหาที่ผิดครบบัณฑิตพาไปหาผลหนูรู้เลยว่ามันใช่เลยนะเพราะว่าเรารู้ว่าเราเป็นคนขี้โกรธเร็วเราจะอยู่คนที่โกรธไม่ค่อยโกรธเหมือนกับอยู่กับเพื่อนที่ว่าเขามีสติมากกว่าเราแล้วพอเขามีสติเราก็จะเห็นเขามองเห็นเขาเหมือนกับว่าเราคู่พักรักจำเนาะเห็นเขาโอ้เขาใช่อย่างนี้เหรอเราใช่มั่งเนี่ยเราเรียนแบบอย่างอื่นได้ทำไมเราจะเรียนแบบเรื่องนี้ไม่ได้เราพยายามเรียนแบบนะอย่างนี้มันก็ต้องคิดมีปัญญานะว่าเขาว่าสิ่งไร้สาระมันไม่ดีแล้วเขาไม่ทำแล้วเพราะเขาเห็นว่ามีคนที่ทำแล้วมันดีแต่ขณะบางคนที่ว่าให้เห็นดียังไงฉันเป็นของฉันอย่างนี้ฉันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเหมือนกันเหมือนเราร้องเพลงเราเห็นคนร้องเพราะใช่ไหมเราอยากร้องเพราะแล้วก็ฝึกแล้วก็ร้องหนูนึกไปถึงมงคล38ค่ะหนึ่งคือมีกัลยาณมิตรค่ะครบบัณฑิตใช่ไหมเขาเรียกครบบัณฑิตค่ะครบบัณฑิตเพื่อนดีก็มิตรที่ดีใช่มันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการสอนเราโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยแล้วเราไปแล้วก็เราได้พบกับครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้จักว่าคนนี้จะสอนยังไงท่านรู้วิธีที่จะเอาชนะเราด้วยว่าไม่ใช่ว่าชนะแบบว่าแบบนั้นคือหมายถึงว่าชนะจิตใจเราหรือว่าให้เราปฏิบัติกำลังใช่กำลังแล้วใช่ไหมคะใช่เพราะฉะนั้นเราถึงสำนึกและนึกถึงครูบาอาจารย์ตลอดท่านสั่งสอนเรามาค่ะยกตัวอย่างเช่นพระอาจารย์นนจันทร์ท่านเป็นพระที่อารมณ์ดีแล้วก็เป็นพระอาจารย์ที่แบบว่าสอนไม่ให้ลูกศิษย์เกรงไม่ให้พวกเราเกรงว่าท่านเป็นพระสงฆ์แต่ท่านจะพูดแบบธรรมดามากแล้วเราสามารถเข้าหาท่านได้โดยที่เราไม่เขินเนาะถ้าเราจะพูดกับพระลำบากนะจะต้องใช้คำพูดแบบดาสังโฆใช่ไหมใช่เราจะไม่ค่อยเข้าพูดคุยกับพระเลยแต่ข้าพเจ้านนจันทร์ไปกราบท่านที่ไหนก็แล้วแต่เราจะสบายสบายไม่ค่อยมีความเกรงท่านเท่าไหร่แล้วก็อาศัยว่าเราก็เวลาพี่ลงคลิปอะไรดาวว่าเข้าไปดูของพระอาจารย์หลายท่านที่ท่านพระพุทธทาสด้วยนะที่ว่าใช่พี่ลงค่ะรู้สึกว่าเราอ่านแล้วเราเย็นค่ะถามว่าอ่านบ่อยไม่ได้อ่านบ่อยเพราะว่าเราไม่ใช่คนขยันอ่านหนังสือหรือว่าดูคลิปอะไรแต่ถ้าดูคลิปได้นานกว่าค่ะก็เนี่ยความโกรธเนี่ยมันจะละลายหายไปก็เพราะว่าเราได้ศึกษาแล้วก็ดูเรื่องพวกนี้อยู่มันก็เลยทำให้เรารู้จักวิธีกระจัดความโกรธของตัวเองดังนั้นถ้าเผื่อใครอยากที่อยากจะหายหรืออาจจะโกรธน้อยลงก็อาจจะจำเทคนิคนี้ไปใช้ก็ได้เนาะเพื่อนๆหลายท่านนะคะก็รู้จักอยู่แล้วว่าใครฟังเสียงเพราะๆนี่นั่งใกล้ๆนี่ก็มีคนที่โกรธนี่ก็คือกองไฟสองกองนั่งอยู่ด้วยกันพี่ให้เขาจับนะแต่ได้อย่างอื่นนะคะแล้วพี่จะเชื่อว่าในลักษณะว่ามันเป็นกระดาษก็จริงแต่มันมีคำพูดหรือมีอะไรมันจะมีพลังอะไรอยู่ในนี้สักอย่างนึงแล้วถ้าเกิดว่าใครจับไปแล้วเนี่ยมันก็จะตรงกับนิสัยตัวเองอันนี้ตรงมากเลยเพราะว่าดาเป็นคนโกรธง่ายหายเร็ว แล้วก็โชคดีอย่างนึงโกรธแล้วไม่ครุ่นคิดกับความโกรธเท่าไหร่ดาเป็นคนโกรธแล้วหายเร็วแล้วก็รู้สึกตัวเองผิดเวลาโกรธใครก็แล้วแต่จะรู้สึกว่าตัวเองผิดก่อนเลยจะไม่รู้สึกว่าเขาผิดแต่จะโทษตัวเองก่อนว่าเราทำอะไรผิดเราต้องขอโทษเขาก่อนเราต้องไปขอโทษเขาจริงมันดีมันทำให้ละอัตตาตัวตนได้เร็วใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆแล้วถ้าโกรธใครนี่รู้สึกว่าตัวเองผิดก่อนละผิดก็ได้ขอโทษเขาไหมขอโทษก่อนเมื่อก่อนเนี่ยถ้าถามว่าขอโทษเขาไหมขอโทษน้อยมากเลยเมื่อก่อนแต่ใช้อาศัยว่าวิธีว่าอาจจะไม่ได้เป็นคำขอโทษอาจจะเป็นการไปคุยกับเขาดีๆแต่ไม่ได้ขอโทษแต่ไม่ได้พูดว่าขอโทษนะเหมือนกับว่าอายอ่ะที่จะขอโทษเขาอ่ะแต่ตอนนี้ไม่อายค่ะทำก็พูดเลยแล้วก็รีบเคลียร์เร็วที่สุดไม่เกิน2ชั่วโมงได้ยิ่งดีไม่เกินชั่วโมงไม่เกิน10นาทีได้ยิ่งดีจะสั้นลงความโกรธก็จะสั้นลงแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราแก้ปัญหาได้เร็วแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองเวลาจะโกรธปุ๊บแทนที่จะแสดงออกมาไม่แสดงแล้วขจัดมันในใจลงไปเลยไม่ต้องออกมาแล้วคือแบบล้างความโกรธด้วยสติและปัญญาของตัวเองที่เคยได้พระอาจารย์สอนมาแล้วก็ใช้ตรงนี้ให้เป็นเลยว่าเราก็ต้องอภัยให้เขานะ
เขาอาจจะไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วเราเองก็ต้องเคยทำแบบนี้เหมือนกันคนอื่นก็อาจจะโกรธเราเหมือนกันเราก็ต้องมองตรงนั้นด้วยคือไม่ใช่มองแต่คนอื่นผิดต้องมองตัวเองด้วยใช่อันนี้แบบวิเศษมากเลยนะถ้าคิดได้อย่างนี้นะชีวิตโลกใช่ๆกับงานเราได้ดีมากเลยนะเมื่อก่อนเราทำงานด้วยกันเราก็มีปัญหานะแล้วก็แบบว่าพูดจากับเขาแรงอะไรเงี้ยเขาก็มีเอฟเฟกต์กลับมาตอบโต้แต่พอถึงเวลาคนทั้งสองคนคิดได้พร้อมกันไงก็ต่างคนก็ต่างขอโทษก็เคลียร์ได้เลยใช่เคลียร์ได้เร็วไม่ติดใจแล้วก็ไม่รู้สึกว่าอายที่จะไปขอโทษกันแล้วทำงานด้วยกันด้วยค่ะเนี่ยมันเป็นการฝึกจิตใจเราด้วยเวลาทำงานด้วยกันงั้นก็มีความสุขในทำงานเพิ่มมากขึ้นน้องเพื่อนที่รู้ใจกันค่ะโอ้ยอุ่นเลยนะเนี่ยมีสมาชิกเพิ่มมาอีกคนนึงก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็เจอกันตามงานตามอะไรก็สนุกสนานเปลี่ยนจากงานดีใช่งานดีงานวัดแต่วันนี้ก็มาเจออีกในรูปแบบนึงเนาะเพราะพี่มาคุยกับสตรีเขาเรื่องหนังสือพุทธธรรมแล้วเห็นสุนีเขาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กคิดยังไงที่เขาโพสต์ลงเนี่ยก็ทึ่งเพราะมันเยอะมากหนูอ่านไม่ได้หรอกมันเยอะไปค่ะแต่ถ้าอ่านเป็นน้อยๆไม่กี่หน้าได้สนใจอยู่อันนี้ไม่ใช่เล่มนี้พุทธธรรมนี้เนี่ยเอาไม่เป็นไรทางนี้ลองสิครับว่าเราลองจับซิว่าจับที่ไหนอันเล็กสุดถ้าอย่างที่พี่พูดนะความจริงนะว่าลักษณะนิสัยของเราพลังของเราที่เรามีเนี่ยถ้าเราจับอันไหนเนี่ยพี่ว่ามันน่าจะตรงกับนิสัยของคนจับนะเพราะว่าอย่างที่ดาวจับเนี่ยพี่ว่าตรงไม่มีอะไรที่ดีไปกว่านี้แล้วใช่เพราะว่าพี่เห็นหนูเขาพี่เห็นตัวหนูไปแล้วพี่ได้สัมผัสหนูทั้งอาทิตย์นึงอยู่แล้วที่ไปไอซ์แลนด์โอ้โหนั่นพายุเคพายุเฮอร์มาโคเฮลิเคนมรสุมฮาร์เคนไอซ์แลนด์แล้วกับสุนีเองนะพี่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเป็นอันนั้นแต่เราเคยคุยกันแล้วครั้งหนึ่งว่าถ้ามีความสุขในสิ่งไหนเรามักจะเข้าไปในนั้นลึกลงไปเมื่อกี้มันดูดมาเลยใช่ไหมใช่แล้วเราก็ดูดมาเลยว่าคือเขาเนี่ยเดี๋ยวบอกกันลองอ่านสิคะโอ้ยอยากเปิดเต็มทีแล้วทีนี้เดี๋ยวมันปนกันโอ้ใช่เลยโอ้ใช่เลยเออมาลงว้าวโอ้จับอันเล็กที่สุดนะแต่ว่าอยากได้เยอะกว่าคนอื่นโลกเป็นยังไงล่ะรู้สึกว่านิสัยเราเป็นยังไงก็นี่แหละใช่เลยโลกมากคนแคร์ไอ้คนแคร์สแตนด์อัพผูกขาดผูกเป็นคนอยากได้เป็นคนขี้โลภอยู่ยกตัวอย่างยกตัวอย่างถ้าเรามีอันไหนแล้วบางทีแทนที่มันจะพอแต่ก็ไม่เคยพอก็อยากได้เอาเผื่อไว้เผื่อได้ใช้ไม่ใช่เลยมีรองเท้ากี่คู่หนูอยากรู้อันนี้รองเท้าอย่างเดียวหรือเปล่าก็เยอะถ้าของพวกกระจุกกระจิกนี้ก็เยอะแต่ถ้าประเภทถ้าว่าโลภอยากได้สิ่งของก็มีโลภทางธรรมนี่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วโลภทางกิเลสนี่จะเยอะความอยากก็มีอยู่นะโลภทางธรรมก็นั่งสมาธิได้ทางธรรมก็พอก็ไม่เยอะแต่เวลาเขาโลภสมาธิโลภเรื่องกินเรื่องอยากได้ของกินเยอะอย่างเช่นว่าของที่ว่าไม่จำเป็นก็เอามาเอามาไม่ก่อนถ้ามันลดอย่างเงี้ยที่ทำงานนะอันนี้ถ้าเอาที่เขาทิ้งแล้วที่เขาทิ้งแล้วก็เอาบางทีแล้วก็เก็บไว้มันต้องได้ใช้ประโยชน์บางทีเผาเลยใช่ไหมใช่ได้ในตอนนี้ก็เห็นกันอยู่ใช่ไหมก็เห็นกันอยู่แล้วไงพี่ก็บอกกับสุนีเมื่อเช้าว่าในลักษณะพี่เองก็คนจริงก็เพิ่งค้นพบนะที่ว่าคำว่ากิเลสเนี่ยเป็นคำรวมของรักโลภโกรธหลงเนาะแต่ความโลภมันมีเยอะมากเกือบทุกเรื่องเลยนะเนี่ยแล้วเราคิดว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียหรือยังไงอยากจะแก้ไขไหมหรือว่าอยากจะมีมากกว่านี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียยังไงข้อเสียคือไม่เคยพอเห็นแล้วก็อยากได้เพิ่มก็อยากซื้อเพิ่มอยากเอามาไว้เพิ่มบางทีก็ไม่จำเป็นแต่ก็อยากมีไว้ข้อดีถ้าเกิดบางสิ่งบางอย่างมันจำเป็นมันก็ได้เอามาใช้มันก็มีประโยชน์บางทีแต่บางอย่างมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันมากกว่ากันความชั่งน้ำหนักสิความโลภเยอะกว่าจะแก้ไขไหม
นี่ก็เป็นไปแต่อย่างนี้อันนี้แก้ยากอยู่เนี่ยยากป่ะแก้ยากไหมยากยากยากยังไงความโลภแก้ยากเพราะว่ายังไม่ได้มีสติที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองเลยต้องมันยังไม่ได้ไปตั้งสติเลยถ้าเขาไม่มีสติความโลภมันจะไม่ลดลงเลยนะเพราะว่าไม่ถึงตัวเขาเองนะไม่ถึงตัวเขานี้หรือว่าตัวเราตัวเขานะไม่ถึงตัวเขาเพราะว่าเวลาเขาอยากได้อะไรนี่เขาจะวูบวาบขึ้นมาเลยเขายังไม่ตั้งสติแต่เหมือนกับพวกเราเนี่ยความโลภมีไหมมีเหมือนแพรเหมือนกันแต่ว่าเรามีสติที่จะย้ำคิดว่ามันจะเป็นไหมวะมันจะเป็นไม่เอาดีกว่าแต่ของเขาไม่ใช่เขาบอกไม่ได้เผื่อมันจำเป็นละมันไม่จำเป็นตอนนี้แต่ว่าอาจจะจำเป็นในอนาคตก็ได้คือมันยังเถียงตรงนี้อยู่ไงคะแต่หนูจะไม่เถียงหนูคิดว่าถ้าไม่เอาดีกว่ายังไม่จำเป็นไม่เอาไม่ได้ถ้าอยากได้ก็ไม่ได้ต้องให้ได้เดี๋ยวค่อยไปเอาวันหลังเดี๋ยวมีคนเอาไปก่อนนี้ก็เสียดายของไงประมาณถ้าพูดเรื่องสิ่งของเป็นคนรอบคอบไม่ได้อยากได้อะไรในชีวิตอยากได้เลยอยากอยู่แบบให้ตอบแทนรู้ว่าอยากได้อะไรมากสุดอยากมีเงินเยอะๆเงินไอ้นี่ก็อยากมีอยู่นะแต่คือมันเป็นไปไม่ได้คือมันก็มีมาของมันทุกเดือนทุกแล้วก็ไม่ได้ขาดตกบกพร่องพอเท่าไหร่แต่ความอยากได้โน่นอยากได้นี่มันก็มีไม่หยุดไม่ยั้งอะไรก็อยากหยุดไหมจะยากเมื่อตะกี้บอกหยุดยากยกตัวอย่างไหมให้จะได้หยุดแล้วนะให้เพื่อนยกตัวอย่างไหมเอาแบบของเบสิกง่ายๆเลยนะสมมุติเขามีมะนาวอยู่ในบ้านนี่ลังนึงอย่างนี้อยู่แล้วแต่พอดีไปบ้านเพื่อนบ้านใครก็ได้บ้านคนนึงก็ได้แล้วมีมะนาวอยู่อีก10ลังแล้วเขาบอกว่าเนี่ยใครจะเอาก็เอานะเขาต้องเป็นคนไปเอาก่อนเลยสิบลังสมมติไหมเขาไม่เอา10ลังเขาจะแบกเพื่อนอยู่แต่หมายถึงว่าก็เอามาอยู่สักต้นไหมสักลังนะเผื่อเห็นคนอื่นเขาจะได้เขาก็แบ่งเข้าไปใช่แต่เขาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็เอามาไว้ก่อนแต่หมายถึงของตัวเขาเองเนี่ยเอามาไว้ก่อนเพื่อจะไปแบ่งตังไม่แต่เขาก็เอาไว้ด้วยแต่ถ้าเป็นพี่เป็นเราไปเนี่ยถ้าเรามีอยู่แล้วลังนึงเราอาจจะคิดว่าไม่เอาดีกว่าใครเอาไปเถอะแต่เขาไม่ใช่นะเขาจะต้องเอามาไว้รังนึงก่อนยังไงก็เอาไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนนะเออเนี่ยเขาจะแล้วเขาเอาไปให้คนอื่นถ้าใครไม่เอาเราค่อยว่ากันแต่เขาแบ่งจริงๆนะแต่เขาเป็นคนเอามาไม่แบ่งก็เอามาอย่างวันนั้นไปตลาดนะเขาแจกแตงขนาดลังเล่นเลยนะพี่หนูเขาต้องเอามาเผื่อซูนิด้วยเผื่อเอาไปที่ทำงานเผื่อเขากินใช่เขาเผื่อคนอื่นด้วยคือเขาเอามาก่อนไงเขาบอกเขาก็แจกแต่ความโลภของเขาโลภของเขาอร่อยมากอ่ะมันก็จะโลภดีไม่ดีมั่งเนาะแต่คือมันไม่มีเวลาเลือกแล้วก็ถ้วยกาแฟให้เอาถ้วยกาแฟนะแม่บ้านเขามีถ้วยกาแฟเยอะแยะสวยๆของงานใช่ไหมแต่ถ้วยกาแฟที่บริษัทเขาจะเอาของโลภแต่พอเขาโลภมานี่โลภมาให้ใครโลภมาให้พวกเรานี่แหละก็เลยเอามาได้ประโยชน์เอามาก่อนใครได้แล้วค่อยมาเลือกมาแบ่งสังกันไปแต่ถ้าเป็นพวกหนูคงไม่แบกคงไม่มีใครแบกมาหรอกค่ะเพราะว่ามันหนักแล้วมันเยอะจะมาสัก 2-3 ใบนะสวยงามอันนี้คือข้อดีของความโลภใช่นี่คือความดีอ่ะยังก็มีนะยังช่วยกาแฟที่เอามานี่อ่ะเพื่อนร่วมงานสามีเมียเพื่อนหัวหน้าที่ทำงานเขาบอกว่าเขาจะจัดงานเขาไม่มีถ้วยกาแฟเขาอยากได้25เซตเขาไม่ยืมแต่ว่าเขาอยากได้สามีก็โทรมาถามว่าแบ่งให้เมียหัวหน้าได้ไหมที่เคยรู้จักกันเขาก็เป็นคนใจดีแล้วก็เออได้อู้จะเอาทั้ง25เลยเหรอจะไม่ให้เหลือเลยเหรอ พอหนูเอามาหนูก็มาเยอะจริงๆแต่ว่าหนูก็แบ่งพี่ดาวแบ่งชุนีไปด้วยแบ่งคนอื่นคนไปหลายคนอยู่อ่ะแล้วก็เอาไว้นี่คือคนดีเราก็มานับนะว่าเออให้เขาได้เราก็ให้ไปแล้วก็ไว้ครึ่งนึงให้เขาไปครึ่งนึงแต่โชคดีที่เขาเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วจิตใจมันก็เพื่อนเขาก็เลยดูน่ารักแต่ถ้าเกิดเผอิญโลภแล้วไม่แบ่งเนี่ยน่าเกลียดมากอย่างแก้วที่ทำงานมันเป็นของใหม่นะคะที่ยังไม่แกะก่อนแต่เผอิญเขาโลภเขาจะใช้แบบพลาสติกเพราะว่าที่เป็นแก้วเวลาใช้เข้าเครื่องแล้วมันจะแตกจะบินอันตรายต่อผู้บริโภคว่าง่ายที่ทำงานเขาก็เลยต้องลบทั้งที่ของนั้นทำมาใหม่ๆยังไม่แกะกล่องเลยเป็นแบบคอนเทนเนอร์เลยนะคะเขาบอกใครอยากเอาไปได้แต่คือตอนนั้นยังไม่มีรถคือเอาหมูใส่ไปแล้วเขาเอามาเยอะมากแห่หอบมาเท่าที่หอบมาได้เพราะอะไรมันเสียดายมันก็โลภด้วยแหละเพราะว่ามันยังใหม่อยู่ถ้าซื้อก็ไปก็ไปก็หลายตังค์อยู่เพราะมันใหม่แล้วยังหนาแจกคนน้องคนนี้ก็โทรถามเพื่อนที่มีร้านอาหารว่าเอาไหมถ้าเอาให้ขับรถมาเอาจะยืนเฝ้าให้เพราะว่าเอาไปไม่ได้ดูสิขนาดตัวเองเอาไม่ได้ค่ะไม่คือถ้าไม่เอาตอนนั้นคือหนูต้องเป็นคนเอาทิ้งละคือทั้งคอนเทนเนอร์นั้นมันหลายพันใบอ่ะคือต้องโยนทิ้ง
แต่แก้วยังไม่ได้ใช้ยังใหม่ๆค่ะก็เสียดายแต่มันคือตอนนั้นให้พวกนี้ให้ใครไปเอาก็ไม่มีใครเอาไปเอาละแต่เขามีร้านหาแล้วก็โทรเอาไหมเขาบอกอู้ตอนนี้เขาไม่สะดวกเอามาให้ได้ไหมแล้วก็เอามาให้เขาเท่าที่เอามาให้ได้ก็แบ่งก็ตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับตรงนั้นเอากระจายเอาแจกจ่ายกระจายไปโลกเข้ากันได้เลยชนิดจะแนะนำอะไรเข้าไหมโอ้หนูแนะนำหลังไมค์ประจำอยู่แล้วเหรอว่าเขาแนะนำเลยอยู่ในกรณีเขาอาจจะฉันเป็นอย่างนี้ฉันก็สุขดีแล้วฉันไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนต้องแก้ไขไม่อะต้องบางครั้งต้องดูก่อนถ้าเตือนได้ไหมถ้าเตือนได้ไม่ต้องนะถ้าไม่เตือนไม่บางเรื่องไงก็ต้องเยอะเรื่องความโลภในตัวหนูเยอะโลภก็เตือนถ้าเตือนไม่ได้ก็หยุดเลยพี่ว่าในส่วนสำคัญคือเขาอยากเปลี่ยนตัวเขาเองหรือเปล่าเขามีทุกข์มากแค่ไหนถ้าเขามีทุกข์มากๆในการวิธีโลภของเขาเงินไม่มีสามีต่อว่าลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยชีวิตเขาเพอร์เฟกต์มากเขาทำได้อะเขาก็เลยไม่รู้สึกว่ามันจะฉันจะต้องหยุดไปทำไมใช่ไหมแต่ในสิ่งหนึ่งนะพี่ว่า อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเวิร์กอยู่กับวิธีการเวิร์กอยู่กับทุกสิ่งทุกเหตุการณ์เลยเพราะว่าที่พี่บอกว่าพลังมันจะดึงดูดเข้ากันนะอย่างที่บอกว่าอันนี้เป็นที่เราเขียนมาก็จริงเป็นแค่เศษกระดาษก็จริงเนี่ยแต่ว่าทำไมมันโดนจังเท่าที่เลือกมาเนี่ยในนี้มันจะเป็นรักโลกโกรธหลงในนี้ของเขาได้หลงแน่เลยใช่ได้หลงแน่นอนเพราะว่าตัวเขาใช่เลยคำแรกดาวเนี่ยโกรธคำแรกของหนูเหรอโลกโกรธตกใจเลยดาวได้โกรธโอ้พี่หน้าแล้วเมื่อวานโกรธหนูมาหยุดยงไปมากต่อหน้าสามีค่ะค่ะหนูคำแรกเลยหนูรักอ๋อแต่ว่าสุดแต่เราว่าเอาคำสุดท้ายอ๋อพี่บอกแล้วเขาก็ได้แปลกนะเปิดมาเขาได้รักโลกโกรธหลงได้เลือกกันว่าที่เขาจะต้องเอาคืออันสุดท้ายก็เป็นหลงแต่แปลกอ่ะสี่ใบเนี่ยเขาจับมาก็บอกว่าหนูเอาอันเล็กสุดละเขียวไปเลยเนี่ยไอ้ค่ะแต่ถ้าโลกทำไมเอาอันเล็กสุดอ่ะก็มันง่ายยังไงหยิบง่ายเอาไม่ได้ง่ายอันนี้อีกแง่มุมนึงนะอันนี้ก็ตรงมันเนี่ยหนูก็มีความโลภความโลภมานะเนี่ยเอาความโลภมาแล้วถุงนั้นน่ะชนีเป็นอะไรอ่ะความโลภไปเจออย่างเงี้ยถ้าหนูไปตลาดหนูเห็นอะไรนี้ไม่ใช่โลภนะเอาอะไรบ้างหนูก็ถามว่าเอาโลเท่าไหร่เขาบอกว่าเท่านี้อ่ะหนูก็บอกเอาโลนึงพอเขาบอกว่าโลหนูมันเท่านี้แต่ถ้าเอา3กิโลหรือ5กิโลมันได้ถูกก็เอาไหมเอาหมดเลยใช่ไหมโอ้ยสิมันสวยด้วยฝากให้ดีเอามาฝากร้านในโลกด้วยไปครึ่งถ้วยหนึ่งเท่าไหร่3บาท50ถ้า3กิโลก็5เหรียญอ่ะก็มาฝากให้คนตลาดนะใครซื้อกินได้ไหมนี่คือความโลภถ้าแบบเจ๊โกรธแล้วก็ไม่ต้องมาโกรธเจ๊ตอบนะเจ๊แป๊บเดียวโอเคพี่ว่าเราปิดกันดีกว่านะคะแล้วก็ได้ของดีนะเดี๋ยวได้ของดีนี่ก็คือความโลภแต่ก็ไม่โลภไม่ได้กินนะใช่ใช่ก็หวานอยู่นะคะนะชิมแล้วค่ะว่าหวานก็เลยโลภเอามาหน่อยอย่าเลิกคบหนูนะรู้ต้องขอร้องใครไว้จะเลิกคบก็ยังไงก็ช่างนะทุกคนก็มีบุคลิกนิสัยส่วนตัวของตัวเองนะถ้าอยากแก้เราก็ไปถามคนที่เขามีประสบการณ์ว่าเราจะแก้ได้ยังไงก็อาจจะช่วยให้คำแนะนำอะไรได้จริงๆแล้วเราช่วยกันมากกว่าบางทีเขาก็เตือนหนูหลายอย่างประสบการณ์เขาเยอะเขาอายุมากกว่าไม่แต่เมื่อกี้ก็พูดมาเหมือนกันว่าอยากจะเปลี่ยนไหมเราไม่กล้าให้คำแนะนำแต่โอเคแต่พี่พูดถึงว่าเรื่องพลังแม้กระทั่งมาเป็นสิ่งอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้ค่ะในนิสัยของเรานั่นก็มันตรงกันหมดเลยมีโกรธนั้นหลงและนี้ก็โลภโลภคือมันตรงเลยเพราะฉะนั้นบางทีแล้วในพลังของเราไม่รู้เชื่อหรือเปล่าแต่พี่เชื่อนะถ้าพลังในใจของเราเนี่ยมันเป็นยังไงเราจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาถ้าเราโลภมันก็จะมีอะไรมาท้าทายมาทดสอบเราอยู่เรื่อยใช่ไหมมันท้าทายเราแล้วเราก็ต้องยอมมันทุกทีเนี่ยยอมมันทุกทียอมทุกทีแล้วต้องทำจนกว่าเราจะผ่านในลักษณะที่ว่ามันเป็นเหตุเป็นผลเหมาะสมกับธรรมชาติถ้ามันเป็นธรรมชาติแล้วมันก็จะไม่มีบททดสอบอะไรมากมายแล้วเราก็จะอยู่ในสุขเพราะว่าถ้าเราโลภเนี่ยใจเราโอ้ฉันต้องเอาด้วยต้องเอาถ้าไม่เอาเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะคนอื่นเขาจะซื้อไปแล้วมันจะหูออกลมออกหูจะรักลมควันออกหูเลยนะอันนี้ไม่ใช่ลมอันนี้เป็นควันเลยมันก็จะทุกข์ใช่ไหมคะก็นอนไม่หลับอยู่หลายวันจะได้อะไรอย่างเงี้ยถ้ามีคนเอาไปก่อนหรือว่าเราไม่เห็นแล้วมีคนเอาไปอย่างเงี้ยอุ้ยฉันก็เล็งมานานแล้วฉันก็อยากได้แต่ตั้งหลายเดือนถ้ามันก็ไม่ได้จำเป็นอะไร
ก็ไม่ได้จำเป็นแล้วถ้าหลงว่าโอ๊ยมันสวยมันดีโอ๊ยมันทำให้ฉันฟินฟินหลงรูปคนฟินฟินมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วกว่าจะได้ในสิ่งที่เราถ้าเราอยากจะได้สิ่งที่เราอยากจะได้ที่เราหลงนะทุกรู้สึกสุขมันเป็นตัวล่อก่อนแล้วก็ทุกข์ก็จะตามมาพี่หลุยว่าอะไรนั้นอยู่เหมือนกันนะสุขกับทุกข์ความจริงแล้วเนี่ยสุขเนี่ยทุกข์ตัวใหญ่ๆเลยล่ะเห็นด้วยไหมใช่เขาเรียกว่าอะไรนะกินเลยหอมหวานในเบื้องต้นเผ็ดร้อนในเบื้องปลายที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ก็ไม่สมบูรณ์ไปนะมีรักมากก็ทุกข์มากมีรักน้อยก็ทุกน้อยที่รักก็ทำให้มีความสุขก็ผ่อนคลายได้แต่ความโลภนี่มันไม่ผ่อนเลยนะยักได้มันรักคงทำยืดเล่าร้อนหน้าดูเลยว่าแล้วไม่หยุดด้วยนะเพราะว่าอยากได้เป็นวันสองวันสามวันได้ทีแล้วอยากทีแล้วอยากได้อีกคือมันไม่หยุดไม่พอก็ต้องไปหาใหม่ต้องให้กันไปเขาต้องปล่อยวางเลยแล้วโกรธก็เหมือนกันมันสุขหรือทุกข์หรือว่าโกรธมีความทุกข์แต่แล้วก็ทีนี้พอได้ไปที่บ้านเขาเราไประบายแล้วก็หายค่ะก็คือไปยนต์ระเบิดตูมหายแล้วหายเลยแบบพอเจอหน้ากันก็คุยกันเหมือนเดิมห้ามโกรธนะคือว่ามองหน้าเขาเนี่ยห้ามโกรธนะห้ามโกรธเรานะเรื่องว่าเขาโกรธแต่เห็นว่าเดินเข้ามารู้แล้วโอ้ใช่เลยไปแย่เขาไปละบางเราแย่เราไปก่อนต่อเลยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นที่เรื่องความคิดเหมือนกันนะเราโกรธใช่โกรธเราไม่รู้ว่าเขาโกรธและที่เราโกรธไปเราก็รู้หรือไม่รู้ว่าเขาไม่รู้หรือยังไงก็รู้ไม่เขาเชื่อว่าโกรธเต็มไม่โกรธเขาพูดเสียงอะไรล่ะเขาพูดเสียงแบบว่ามาไหมเนี่ยมาจะได้ไปช้อปปิ้งสักทีทำนี่นะหนูคนละหล่อเข้าใจแล้วทีนี้หนูบอกว่าเอาแล้วทำไมไม่ออกไปก่อนล่ะแล้วก็ค่อยบอกพี่ว่าเออหนูไม่อยู่บ้านนะพี่ก็จะออกไปเลทหน่อยไม่เป็นไรหรือว่าถ้าไม่ให้วันนี้วันพรุ่งนี้ก็ได้พี่ว่างพรุ่งนี้พี่ก็ว่างหนูก็ว่าอย่างนี้แล้วก็บอกว่าพี่ก็เลยหนูก็เลยบอกว่าเนี่ยสี่โมงอยู่เลยออกไปเลยมันทันอยู่ไม่ไปแล้วเขาบอกเออเลทแล้วไปเขาก็ทำเสียงนี้เหมือนกันไงเขาทำเสียงใส่หนูอย่างเงี้ยมันเลทแล้วไปแล้วมันไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้แล้วก็ได้ยินเด็กน้อยทะเลาะกันทำเสียงแบบว่าเบื่อหน่ายหนูบอกว่าเอาเป็นความผิดของเราอ่ะนี่เดี๋ยวไปถึงบ้านเดี๋ยวจะไปฟ้องท่านมันจะไปทีเคแม็กซ์เลยนึกในใจว่าต้องไปทีเคแม็กซ์เสียแล้วในใจเนี้ยคิดในใจแต่ว่าไปซื้ออะไรนะไปช้อปปิ้งเงียบความโลภที่ดูมันก็ผ่อนคลายได้ถ้าปวดหัวแต่ถามว่าหนูไปเดินนั่นหนูก็กดอารมณ์ไหนใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยกดแพ้อารมณ์ไหนกดแบบปนตลกกับกดแบบไม่ได้จริงจัง 100% กดแบบเนี่ยกดแบบงอนๆแบบว่าหมั่นไส้อะเดี๋ยวไปทำให้ผัวเห็นเลยว่าเธอจะไปช้อปปิ้งแบบว่าโกรธแบบไม่ได้โกรธแบบฝังใจด้วยอะไรโกรธแบบถ้าไม่เดินอย่างนั้นมันผ่อนคลายไม่ชำระโกรธมันงอนกันอ่ะมันมีเสื้อผ้ายี่ห้อมาลดราคาก็บางครั้งก็ไม่ใช่ว่าจะไปซื้อบางทีเราถ้าเราไปเดินเราไปหาถ้าเราเห็นอันไหนที่เราชอบเราอยากได้เออเราค่อยเอาอย่างเงี้ยถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเราได้เดินเราได้ดูโน่นดูนี่แล้วมันมีไหมไปคราวไหนแล้วมันไม่เคยซื้อเอ้ยอันนี้มันพิเศษก็ซื้อกับทุกครั้งไปกับหนูทีไรนะหอมมาเขาคนอื่นก็รอกันนั้นไม่ลองนะขนาดเราไม่ซื้อเขาจะบอกเอาสิให้หนูจะให้หนูซื้ออยู่นั่นน่ะถ้าไปนั่นหนูเอาหนูว่าหนูโดนเชียร์กระโปรงตัวนึงอ่ะที่หนูไม่ใส่เลยน่ะซื้อมาไหมซื้อแต่พอเขาจะไปนั้นมันก็มีผ่อนคลายได้เดินนู่นเดินนู่นที่เชียร์ตัวนั้นมันก็สบายใจมีความสุขที่เลยสรุปไม่ได้เลยสรุปเรื่องพลังก็แล้วกันว่าเราถึงตอนนี้เรายังคิดไม่ออกเหตุการณ์นั้นเรายังไม่มาแต่ว่าถ้าเมื่อวันใดถ้าเราเห็นว่ามันมีทุกข์จากสิ่งนั้นมากๆและมันไร้สาระถึงเรามีเงินก็จริงแต่บางทีแล้วเราเงินเนี่ยไปทำอย่างอื่นที่ได้ประโยชน์ต้องเยอะใช่ไหมที่บอกว่าเขาโชคดีเขาไม่เคยขาดเงินอะไรเขาก็จะซื้ออะไรมันจริงก็เป็นความสุขจะทำไปไม่ได้เดือดร้อนใครแต่บางทีแล้วถ้าเรามีอะไรอยู่อย่างเนี่ยแล้วเราไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่านี้มันไม่ดีกว่าหรอมันคือคำถามเพราะเราซื้อมาแล้วก็ตัวเดียวคนเดียวใช่ไหมเออแล้วเราก็ทิ้งมันก็เหมือนคว้างไปเรื่อยแต่ถ้าเราไปทำอะไรที่มันมีประโยชน์สำหรับคนอื่นเนี่ยอย่างมีหนังสือเรื่องอะไรนะลูกของขอทานอ่าไล่ตัวจิ้มบางทีนะจะรู้คุณค่าของอาหารข้าวทุกคำอาหารทุกเม็ดเลยเนี่ยบางทีเขาให้ดูค่ะไล่ตัวจิ้มเนาะก็คือลูกขอทานแต่นี่เขาไม่กินทิ้งกินขว้างนะเขากินแบบว่ากินหมดเลยกินหมดแล้วเขาเก็บแล้วเขาไม่ทิ้งของไงเขาโลภมีประโยชน์อ่ะ
ฮอลโลแบบมีประโยชน์เสื้อผ้าก็ไม่ค่อยมีใส่แบ่งกันพี่น้องไม่พี่ไม่ได้สอนใครนะแต่มันเข้าคอนเซ็ปต์ก็ไม่ได้ฟังตรงนี้นะทำให้พี่นึกถึงหนังสือได้ไหมแล้วถึงมีพลังตรงนี้เยอะมากเลยเพราะว่าหูเขาลำบากมากเลยอ่ะพอเราอ่านแล้วเราหูเราดีกว่าเขาต้องเยอะไม่บางทีแล้วเราอาจจะโทษนะคะว่าอาจจะคิดแบบเอ๊ะเรามีตรงนี้แต่ใช้ประโยชน์สูงสุดได้เท่าไหร่แล้วถ้าดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยเขาจะไม่มีอะไรเลยแล้วเราก็จะเป็นการที่ว่าเป็นสะพานบุญเป็นการสะสมในสิ่งที่จริงแล้วนะจริงๆก็เป็นคนดีเด่นของไต้หวันเลยนะเนี่ยจะรู้เชื่อว่าหนังสือมันมีพลังเพราะว่าอ่านหนังสือเล่มเดียวนะทำให้รักพี่รักน้องเลยนะหนังสือสี่พี่น้องเนี่ยบ้านพี่อ่านทุกคนเลยพี่ชักอ่านสี่คนพี่ชายสองคนแล้วก็น้องชายแล้วก็เราอ่านหนังสือเล่มเดียวกันเชื่อว่าทุกวันนี้ที่รักพี่น้องรักกันไม่ทะเลาะกันเลยเพราะหนังสือเล่มนี้นะเพราะว่าทุกคนเพราะว่าพี่น้องรักกันมากแล้วก็พี่ชายคนโตจบเป็นด็อกเตอร์เนาะพี่ว่าหนังสือเรื่องสี่พี่น้องเนี่ยแล้วลำบากมาพ่อแม่ยากจนไงแล้วก็พี่ชายเลี้ยงน้องมาจบปริญญาเป็นด็อกเตอร์เป็นชีวิตคนจริงๆอะนะแต่ดาวก็จำไม่ได้แล้วเพราะว่าอ่านตอนนั้นอายุ13-14ขวบเองที่อ่านหนังสือเนี่ยคิดว่าน่าจะเรื่องที่หนูไปอ่านเรื่องสี่พี่น้องชอบตอนไหนรู้ไหมชอบตอนที่สี่คนพี่น้องไม่มีกับข้าวแล้วไปหาปลาในคลองแล้วก็เอาเบ็ดไปตกปลาแล้วมาแกงส้มอะแกงส้มแล้วที่นี่ปลามันมีตัวเดียวอ่ะแล้วกินกันสี่พี่น้องแล้วก็พ่อแม่อีกแล้วก็ฝนก็ตกแล้วก็บ้านไฟไหม้ด้วยบ้านก็ไฟไหม้ด้วยใช่บ้านก็ไฟไหม้นั่นแหละคือเขาลำบากแล้วเขาพึ่งพาอาศัยกันต้องไปโรงเรียนต้องรับผิดชอบในครอบครัวคือทุกอย่างมันไม่มีตัวเงินอ่ะมันมีแต่ใช้กำลังแล้วก็ไปเอาผักไปแลกอะไรกินอย่างเงี้ยคือเขาต่อสู้จนเขาได้เป็นจบด็อกเตอร์เงี้ยรู้สึกพ่อแม่ไม่อยู่ด้วยนะพ่อแม่ไปไหนไม่รู้จำไม่ได้มาแล้วหนูอ่านตั้งแต่อายุ10กว่าขวบแล้วหนูก็ลืมไปแล้วแต่มันเป็นพลังที่ทำให้เรารักกันน่าจะเป็นช่วงเดียวกันใช่ไหมเราปิดเกมจริงๆดีกว่าค่ะไม่งั้นแล้วก็เดี๋ยวจะไปอีกหลายแผ่นดินเลยอ่ะให้หนูสรุปก็แล้วกันสีแพรสรุปเอาสรุปวิธีการคุยวันนี้ถึงมาช่วงท้ายก็จริงมันท้ายแต่ก็ที่จับมาโดนก็คือจะพยายามระงับความโลภตัวเองลงความรักก็มีให้เพื่อนๆอยู่ความหลงนี่ก็ไม่เท่าไหร่แต่ความโลภจะเยอะนั่นความโกรธใช่ไหมความโกรธนี่กับความโลภนี่เท่ากันเลยตัวเยอะตัวใหญ่อยู่ในหัวตลอดก็พยายามจะลดจะละก็ต้องใช้เวลาโอเคแค่รู้สึกนะก็ดีแล้วรู้ตัวแล้วก็ให้สุนีจะพูดเรื่องด้วยที่พี่ได้มาเรื่องวันนี้ก็คือพุทธธรรมจะฝากอะไรไว้ไหมก็หนังสือพุทธธรรมนะคะอาจจะหนาหน่อยแต่ก็มีคนบอกว่าครั้งหนึ่งที่คนพูดคนจะอ่านแต่อย่างนี้เราก็มีทางลับนายกมันน่าเสียดายมากเรามีทางลับเล่นจีเข้ามาแค่เพราะว่าวันนั้นพี่ปริยาแปะลิงก์ไว้คือมีหนังสือเสียงซึ่งตรงนี้เราไม่ต้องมาเปิดอ่านทุกหน้าทุกหน้ามันก็ทรมานเหมือนกันนะถ้าเผื่อว่าใครถนัดนะแต่ว่าอ่านจะได้รสชาติกว่าเพราะเราสามารถกลับไปเปิดดูได้ใช่อ่านกลับมาอ่านเองได้แต่ถ้าไม่สะดวกเปิด YouTube ฟังเลยค่ะแต่ละตอนก็จะมีแบบว่ากี่ชั่วโมงซึ่งเราสามารถกลับไปฟังได้ตลอดอยู่แล้วโอเคต้องขอบคุณมากเลยวันนี้แล้วก็มาตั้งแต่มีแสงตอนนี้แสงหายแล้วเหลือแต่แสงเทียนแต่วันก็ยังไม่ค่ำนะกี่โมงใช่เพราะตอนนี้เป็นช่วงฤดูหนาวจะ6โมงอ่ะดาวมีอะไรจะทิ้งท้ายให้แฟนๆเพลงไหมโอเคเกี่ยวกับพุทธธรรมนี่ก็คงจะเสียงเพลงค่ะเสียงเพลงไม่มีค่ะวันนี้อยากจะบอกว่าจะลดเขาเรียกอัตราการโกรธของตัวเองนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันก็พูดว่าเพราะช่วงนี้ช่วงวัยกำลังวัยก็อย่าโทษวัยมันไม่ได้โทษวัยหมายถึงว่าวัยคนกำลังแบบอยู่ในวัยทำงานใช่ไหมคะก็อาจจะมีบ้างพูดว่าแต่ก็ใช่ช่วงวัยรุ่นก็ใช้ตรงนี้ในการเขาเรียกว่าในการขจัดความโกรธนะคะในตัวเองให้น้อยลงแล้วก็ให้สั้นลงนะคะก็ขอบคุณพี่ปริยาค่ะวันนี้ที่ให้เรามาวัดความโกรธโลภหลงของเราว่าเราเป็นอะไรมากที่สุดตอนนี้ตรงมากๆเลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ปริยาค่ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะที่แวะมาไม่เป็นไรค่ะขอบคุณด้วยที่แบ่งเวลาให้
เนาะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้คุยกันในลักษณะนี้สักทีเลยนั่นแหละก็ทิ้งท้ายเรื่องพลังพลังนั่นค่ะพลังข้างในเราเป็นยังไงเราก็จะได้เจอกับสิ่งนั้นๆเนาะมันก็ความจริงแล้วพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นเลยไม่ต้องกระดาษค่ะแค่หยิบขึ้นมาก็โดนใช่มันเป็นพลังนะเพราะว่าเรารู้สึกโกรธใช่ไหมเราหยิบได้โกรธเลยใช่นั่นแหละใช่เพราะในใจเราเป็นอย่างนั้นใช่สื่อดึงออกมาสื่อออกมาตรงข้ามกับโกรธก็คือเมตตาเมตตาใช่ไหมนี่ไงเอาเมตตามาใส่ในใจเลยโลภก็คือทานใช่หนูไม่รู้นี่ไงนี่เป็นตัวเองไม่รู้นี่เป็นของตัวเองแล้วไม่รู้ไม่รู้เหรอคะไม่รู้อ่ะไปคิดดูกันละกันเนาะเขามีการบ้านแล้วค่ะคิดเองกันละกันอะไรที่ไม่รู้จะไปค้นคว้าก็ใช้กับเพื่อนนี่แหละเวลาโกรธเพื่อนก็พยายามเมตตาเพื่อนเยอะแสงสว่างนะคะค่ะแม้กระทั่งว่าแสงเล็กแสงน้อยก็จริงแต่ว่าถ้ามันมืดเนี่ยไม่มีแสงอื่นนะรอบด้านมันก็จะสว่างหมดอย่าคิดว่าเป็นสิ่งนิดเดียวเดี๋ยวคุยกันใหม่โอกาสต่อไปถ้าอยากคุยก็สามารถที่จะนัดกันมาได้อีก